ไปเบิ่งบทสรุปของการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศสิงหาคมรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาครั้งที่6นะหรือว่ารายการโคป้าโคค่าโคล่าลาว2023ซึ่งก็ปิดฉากกันไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะในวันที่7ธันวาคม2023ที่สนามกีฬาบ้านสร้างสเตเดียมบ้านหนองไฮเมืองหาดไสฟองนครลงจันทร์สำหรับแซมประเภททีมชายนะก็ตกเป็นของทางด้านมศนาสายทองเนาะและก็เป็นแซมสมัยที่5กันแล้วทีมที่ว่าสามารถคว้าแซมรายการนี้ได้หลายที่สุดเนาะจัดมา6ครั้งคว้าไปถึง5ครั้งซึ่งก็มีเพียงปีที่ผ่านมาที่ว่าเสียแซมในการนั้นจับประสักไปนะซึ่งก็ปีนี้ก็สามารถทวงแซมได้อีกครั้งเดี๋ยวเราจะเบิ่งรายละเอียดกันก็คือทีมมศนาสายทองเนาะก็ผ่านเข้ารอบสิงสาระเลิศนะไปพบกับทางด้านห้องเย็นมอปลายเวียงจันทน์โฮจิมินห์นะที่ว่าผ่านเข้ามาในรอบนี้เช่นกันและก็เป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะเสมอผลงานก่อนนี้ก็ไปเบิ่งในคลิปย้อนหลังได้เนาะอาจจะมีการแปะลิงก์มาให้เบิ่งก็ได้กันนะส่วนในรอบสิงสาระเลิศเนี่ยก็เป็นในครึ่งเวลามิดก็สู้ซีกันนะเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1แต่ว่าในครึ่งเวลาที่2เป็นมศนาสายทองนะที่ว่าได้4ประตูรวดไปเลยนะเอาชนะมปลายเวียงจันทน์โฮจิมินห์ไปคาดลอย5ประตูต่อ1คว้าแซมไปครองเนาะส่วนคู่ซิงอันดับ3ก็เป็นทางด้านนงขวางเอาชนะทางด้านแขวงสารวันไป2ประตูต่อ0คว้าอันดับ3ไปครองนะส่วนประเภททีมหญิงก็เป็นมศโคกศิวิไลเนี่ยที่ว่าผ่านเข้ารอบสิงสาระเลิศเอาชนะทางด้านหลวงพระบางไปวุฒิวิทย์1ประตูต่อ0คว้าแซมไปครองส่วนหลวงพระบางคว้าที่2ไปครองนะส่วนคู่ซิงอันดับที่3ก็เป็นทางด้านมศสมสวัสดิ์นะที่สามารถเอาชนะแขวงจำปาสักไป4ประตูต่อ2ในการดวลจุดโทษหลังจากที่ว่าเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2ในเวลาปกติคว้าอันดับ3ไปครองถึงว่าเงินรางวัลทีมแซมทั้งยิงทั้งทรายนะจะได้ห้ามทอกันนะก็คือนะครับขังรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและก็เงินรางวัล50ล้านกีบพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆรวมมูลค่าถึง70ล้านกีบส่วนห้องแซมก็ได้ขันและก็เงินรางวัล30ล้านกีบและกับผลิตภัณฑ์อื่นๆรวมมูลค่า40ล้านกีบและก็อันดับที่3ได้ขันและก็เงินรางวัล15ล้านกีบพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆรวมมูลค่า3ล้านกีบเดี๋ยวปิดท้ายครับไปเบิ่งบทสรุปรางวัลดีเด่นอื่นๆกันแน่นะก็คือรางวัลผู้รักษาประตูดีเด่นทีมยิงก็เป็นนางตุนอินทวงศ์เนาะจากมศโคกศรีวิไลส่วนทีมชายก็เป็นของเท่าธนกรไสยะเวียงศักดิ์จากมศนาสายทองรางวัลผู้สวยประตูยิงสูงสุดหรือว่าแอสซิสต์ทีมยิงก็ได้เป็นของนางสายฝนธนมณีนะจากแขวงหลวงพระบางส่วนทีมชายก็เป็นทนายวินนี่โดนสนูพิษจากมศนาสายทองมาต่อด้วยรางวัลดาวยิงที่สุดก็เป็นทีมยิงเป็นนางนิสาจากมศโคกศิวิไลส่วนทีมชายก็เป็นเท่าอนุชาตสิงหาราชจากมศนาสายทองแต่ก็สุดท้ายนักเตะดีเด่นทีมยิงก็เป็นนางซีมอนจากแขวงหลวงพระบางส่วนทีมชายก็เป็นท่าวินดี้โดนสนุพิษจากมศนาสายทองก็จบกันไปเป็นที่ว่ากับรายการนี้รายการได้ดีให้กับพี่น้องชนลาวเสือได้ปะจะมีหลายคนแน่นอนก้าวสู่ทีมชาติลาวในปีหน้าปี2024ก็ท่าติดตามกันได้กันเดี๋ยวอาจจะมีการรายงานความเคลื่อนไหวให้ตื่นกันได้กัน